ีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ตนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา64พรรษาวันที่18กรกฎาคมปี2559โดยมีนายจำเริญทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจข้าราชการตุลาการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันลงนามถวายพระพรเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีเมื่อในวันพระราชสมภพครบรอบ64พรรษาองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าสยามกุฎราชกุมารทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพร้อมกันในวันที่นี้มีความกราบรื่นปิติยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีในน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาอันเป็นวาระสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งชาติในวันนี้วันที่28กรกฎาคม2559เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชาวไทยทุกชาติที่จะได้แสดงความจงรักภักดีเพื่อเป็นเกียรติคุณใต้ฟ้าของ